็เว้นไปค่ะคนเดียวเหมือนเดิมนะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา 4:50 นาทีก็พอดีมาแวะปั๊มนะคะเตรียมน้ำมันให้เรียบร้อยเต็มถังนะคะ200บาทจริงๆนะคะก็รอบนี้ตั้งใจไปสาขาบุรีเพราะว่าช่วงนี้นะคะยังต้นปีอยู่ก็อากาศก็ยังหนาวก็พอดีว่าที่ทำงานมีวันหยุดก็เลยค่ะหาเรื่องอีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวเป็นไงบ้างก็จะตามไปดูกันนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไอ้ก็อยู่ตรงเส้นบายพาสนะคะไปทางอำเภอไซโยกก็คือเป็นทางเลี่ยงเมืองนะคะก็ตอนนี้มาแวะปตท.สาขาบายพาสนะคะก็เหลืออีกประมาณ200โลถึงจะถึงสังขาบุรีนะคะอากาศหนาวมากนี่เดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกนะแบบว่าคือหมอกหนามากไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้นี่ก็แบบมาแวะพักนะคะก็ดื่มโอนตินร้อนๆ1แก้วก็พอดีเซเว่นเขาจัดโกนะคะซื้อคู่กันเหลือ19บาทนี่ไอชิบายโอ้ยหนาวก็ตอนนี้เริ่มสว่างแล้วนะคะด้านนอกโอเคเดี๋ยวหลังจากที่ไอทานตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดินทางต่อก็เดี๋ยวเจอกันค่ะระหว่างทางนะคะที่นี่ก็คือถ้าเกิดเราแค่เข้าเยี่ยมชมเฉยๆเงี้ยก็ค่าตั๋วนะคะ40บาทแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีแบบให้กางเต็นท์แล้วก็แบบเป็นบ้านพักด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาแบบมากางเต็นท์แบบว่ามาดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นที่ยื่นตรงนู่นนี่อันนี้นะคะให้ไว้ให้เราเนี่ยมาดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นได้แต่แบบคือวิวสวยมากอ่ะโอ้ดูสิน้ำสวยมากแบบเวลาเรามองดูไกลๆมันรู้สึกดีมากเลยอ่ะแล้วก็อากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้ขณะตอนนี้นะก็แบบ 10:35 แล้วค่ะก็คือจากจุดเนี้ยไอ้ก็จะใกล้ถึงสังขบุรีแล้วล่ะค่ะก็เหลืออีกแค่ประมาณไม่กี่10กิโลเท่านั้นเองก็พอดีว่าเจอตรงนี้ก็เลยมาแวะชมวิวสักหน่อยนึงเนาะจะได้แบบมาบอกเพื่อนๆว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงเผื่อใครมาก็มาแวะเที่ยวได้นะคะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงเนี้ยมันจะมีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะคือจะเจอตรงนั้นก่อนแต่ทีเนี้ยคือไอ้ไม่ได้แวะก็อาจจะดูอีกทีว่าช่วงขากลับอาจจะแวะค่ะเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งนึงก็คือไอ้ก็แบบอยากจะรีบไปถึงสังขบุรีแบบเร็วๆอ่ะเนาะเลยไม่ได้แวะเข้าไปตรงนั้นก็จะเป็นโซนแบบเป็นมีน้ําตกอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ได้มีน้ําตกนะก็จะเป็นแค่แบบจุดชมวิวอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆเนี่ยเป็นจุดชมวิวแบบเนี้ยนะคะก็ดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่าตรงเนี้ยก็สามารถลงเล่นน้ําได้นะเค้าก็จะมีเขตพื้นที่ให้สําหรับประชาชนที่มาเที่ยวค่ะลงเล่นน้ำได้แล้วก็มีจุดกางเต็นท์มีเป็นบ้านพักให้นะคะแล้วก็ในนี้เขาก็มีร้านค้ามีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยให้พร้อมแหละอุทยานแห่งชาติเขาแหลมป้อมปีนะจ๊ะก็ใครที่มาเที่ยวทางนี้ก็อย่าลืมลองแวะมาที่อุทยานนี้ได้เลยนะคะเงียบสงบดีมากเป็นส่วนตัวที่สุดเอาละค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็คือที่ไอ้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้อันนี้จะเป็นจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็คืออันนี้เขาเป็นเขื่อนนะคะที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะก็คือแต่ว่าชื่อเดิมเนี่ยก็คือชื่อว่าเขื่อนเขาแหลมนะคะส่วนจุดชมวิวป้อมปีเนี่ยคำว่าป้อมปีมันเป็นการเรียกเพี้ยนมาค่ะจากภาษากะเหรี่ยงนะคะคือภาษากะเหรี่ยงจริงๆเขาเรียกว่าเปอร์ปีอะไรแบบนี้นะคะแต่เราก็เรียกกันแบบเพี้ยนกันมาเรื่อยๆนะคะก็มาเป็นป้อมปีนั่นเองเดี๋ยวไอจะพาไปดูนะคะตรงจุดชมวิวคือจากตรงนี้มองไปอ่ะคือมันจะว่างไกลมากนะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็อั
อนุญาตให้ทำกิจกรรมได้เยอะมากคือมีทั้งแบบพายเรือลงเล่นน้ำว่ายน้ำหรือว่าจะนั่งเรือเนี่ยออกไปแบบไปเกาะต่างๆอะไรเงี้ยคือสามารถไปได้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อกับสถานที่ที่อุทยานดูนะคะว่าอาจจะอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ก็ยังไม่ได้ถามมาให้นะคะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงแต่ว่ากิจกรรมที่เนี่ยค่ะก็คือมีหลายอย่างอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีเนี่ยแบบตอนเย็นก็แบบมาดูพระอาทิตย์ตกมานั่งเล่นแบบกลางเต็นท์ทำอาหารอะไรอย่างงี้ได้เนาะแต่ว่าน้ำมาสวยมากเลยอะคือแบบมันฟ้าเขียวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทัศนียภาพตรงนี้คือแบบดีมากเห็นไหมทุกคนประเทศไทยเราแบบสถานที่ท่องเที่ยวแบบเยอะมากแล้วก็สวยงามมากไอ้ยังไม่เคยมานะคะที่เนี่ยก็เห็นปุ๊บก็เลี้ยวเข้ามาเลยจุดชมวิวแล้วก็อยากรู้ว่าวิวจะสวยแค่ไหนเพราะว่าระหว่างทางที่ไอ้ขี่ขึ้นเขามาคือตอนที่อยู่มุมสูงอะค่ะไอ้ก็มองลงมาคือแบบตรงนี้สวยมากพอเห็นทางเข้าก็รีบเลี้ยวเข้ามาเลยลงเล่นน้ำได้นะคะแล้วก็มีพายเรือมีนั่งเรือชมเกาะต่างๆแล้วก็มีนั่งเรือไปถึงสะพานมอนได้นะคะไปชมสะพานที่ยาวที่สุดได้เลยนะแล้วก็ไปดูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจุดจบของแม่น้ำสามสายนะคะไอ้จำได้ว่ามี3สายนะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ว่าแม่น้ำสายไหนบ้างก็ลองไปเสิร์ชข้อมูลดูอีกทีแล้วกันนะคะโอเคพอหอมปากหอมคอเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสไอ้ก็อยากจะมากลางเป็นที่นี่เหมือนกันนะท้องปีก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวไปต่อถึงสังขบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาหาที่พักก่อนเลยเพราะว่าไอ้ไม่ได้ต้องล่วงหน้านะคะก็คือปรึกปรับมาเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าก็คือมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่านี้เป็นวันธรรมดาเนาะก็เลยคิดว่ายังไงก็หาที่พักได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครอะที่จะมาแบบเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเทศกาลอะไรเงี้ยก็ควรจะจองไว้นะคะแล้วก็ที่พักที่นี่นะคะชื่อบ้านคุณแม่นะคะบ้านสวนคุณแม่นะคะก็ไอ้ถ่ายแบบนี่นะคะห้องก็มีแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีแค่2ห้องเท่านั้นนะก็คือไอ้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าจะต้องแบบพักหรูพักอะไรแบบนี้ก็คือว่าที่ไอ้เลือกที่เนี่ยเพราะว่ามันใกล้กับสะพานมอนสามารถเดินไปได้แล้วก็ใกล้กับตลาดที่ขายของด้วยก็คือแล้วเวลาเราออกไปอ่ะมันใกล้กับถนนใหญ่ค่ะคือมันเดินทางสะดวกไอ้ก็เลยเลือกที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือถ้าเรามาพักคนเดียวอ่ะคุณป้าเขาก็คิด500นะคะก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะมีแอร์นะมีทีวีมี Wi-Fi มีน้ำอุ่นให้ครบนะคะแต่ว่าไม่มีตู้เย็นนะคะก็แล้วก็ได้น้ำเปล่า1ขวดนะอ่ะก็แต่ว่าถ้าเกิดมา2คนคุณป้าเขาคิด600บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะราคา800บาทแต่ว่าเห็นคุณป้าแอบบอกอยู่ว่าห้องเนี่ยคือมันกว้างมากเลยนะทุกคนมันกว้างมากจริงๆอ่ะคือนอนได้แบบเหมือนมาแก๊งเพื่อนๆนอนพงนอนพื้นหรืออะไรเงี้ยก็ได้แบบประมาณเป็น10คนอ่ะได้อย่าง2ห้องเนี่ยคุณป้าเขาก็คิดให้ราคาพิเศษก็คือไม่แพงนะคะก็เหมาะกับสำหรับคนที่แบบงบน้อยงบจำกัดแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความหรูหราอะไรนี้มากคือมันอยู่ได้นะคะโอเคเลยก็มาอุดหนุนมาพักผ่อนที่นี่ได้เลยนะคะอ่ะโอเคก็ตอนนี้ไอ้ก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือไอ้จะไปเที่ยวที่ด่านเจดีย์3องค์นะคะก็ตั้งใจว่าจะข้ามไปที่ด่านพม่าด้วยคือด่านเนี้ยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตก็ได้นะคือถ้าใครไม่ได้พกมาก็ใช้เป็นแบบประชาชนใบเดียวแค่นั้นก็ผ่านได้ค่ะก็เดี๋ยวพาไปชมกันงั้นเดี๋ยวตอนนี้ไอ้ขอตัวเดินทางไปก่อนนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไอ้ก็มาถึงที่ด่านเจดีย์3องค์แล้วนะคะนี่เลยค่ะมีครบค่ะทั้ง3องค์แล้วก็ทางนู้นนะคะก็จะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองนะก็เป็นดิวตี้ฟรีนะคะเป็นไงมีดิวตี้ฟรีด้วยนะคะของฝั่งพม่านะก็อาจจะต้องทำเอกสารตรงนี้นะคะก็อันนี้ไอ้ก็เลยพามาดูเจดีย์3องค์ก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นแบบ
จดีย์เก่าแก่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวไอ้พาไปดูตรงที่จะต้องเข้าไปข้ามชายแดนนะคะเดี๋ยวเจอกันเที่ยวที่ฝั่งพม่าหลายที่มากเลยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีดิวตี้ฟรีฝั่งนู้นด้วยอ่ะก็เดี๋ยวไปกันค่ะใช่ครับข้ามพอข้ามปุ๊บขับรถคนละเลนเลยเบี่ยงกันเลยดูดิขับรถที่นี่ชิดขวาฝั่งนู้นชิดซ้ายแล้วตอนแรกเราไม่งงหรองครับงงบางทีเลยพี่บางทีแต่เวลาเราอยู่ดีๆบางทีเราก็คิดขับรถฝั่งนี้แต่ขับเข้าไปฝั่งนู้นเสร็จเราจะขับรถไปเลนแกงอยู่แล้วอันนี้คือด่านเปิดแค่กี่โมงนะคะหกโมงถึงเอาหกโมงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอ๋ออย่างนี้ถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบเราอย่างเงี้ยก็ติดต่อตรงนั้นได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะผมก็จะมีทั้งรถมีทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์หาที่เอื้อครับอันนี้คืออะไรเหรอคะที่เขาติดรูปปั้นเนี่ยครับก็คนที่มาทำบุญในประจำวันครับกับสามใบต้นที่นี่ครับมีทุกวันครับไม่ต้องกลัวผ้ามิดเพราะว่าหลวงพ่อท่านเขาอายุมากแล้วพอเดินท่านเขาไปบินตะปักไม่เคยไหวไงก็เลยคนตามรูปนี้เขาก็มาทำบุญประจำวันแล้วก็จะมีประจำอาทิตย์ประจำแล้วเขาก็จะเอารูปมาติดไว้ใช่ครับคนไหนมาคนนี้มาแล้วคนนี้คนมาพรุ่งนี้มาเขาก็ตามนี่ข้างบนนี้ก็จะเป็นภาพของหลวงพ่อต้นไม้อ๋อเนี่ยเหรอคะใช่ด้านนี้เสร็จแล้วก็ท่านก็ไปทำที่สะพานหมอนต่ออันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปหลวงพ่ออุตตมะนะคะหลวงพ่ออุตตมะเป็นคนมอญนะคะที่นี่ที่หลานของหลวงพ่ออุตตมะนะคะเป็นเจ้าวัดที่นี่นะคะอันนี้ใช้หัวแล้วก็คนที่ขาที่นี่นะคะตรงนี้สวยก็จะมีเป็นเสาไม้นะครับข้างในก็จะเป็นเสาไม้เท่ากับข้างล่างแต่ว่าอันนี้ข้างนอกเขามาหุบมาอีกทีนึงนะเขากลัวเก็บปูนข้างในก็เป็นเสาไม้เมื่อก่อนก็เป็นเสาไม้เลยแต่พอคนหลังมาเขาก็มีคนมาทำบุญเยอะเขาก็เลยเอาไม้นี้มาแปะใหม่อ๋อเหมือนห่อเป็นไว้อีกทีข้างในเท่ากับข้างล่างระหว่างทางนี้ไอ้ก็ได้พบเห็นนักเรียนโรงเรียนเครื่องแบบของบ้านเมืองเขาด้วยค่ะเ
ันนี้ก็เป็นเส้นทางการเดินทางไปที่ตลาดพม่านะคะก็มีความวุ่นวายของรถราที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มจะเข้าสู่ชุมชนเมืองแล้วค่ะถึงตลาดพม่าแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าเครื่องเงินเครื่องประดับและของขายทั่วไปเหมือนบ้านเราเลยค่ะจ้าพี่มูโจ้จ้าแต่นี่ก็เป็นของโปรดอย่างหนึ่งของไอ้ด้วยนะคะอันนี้เป็นจุ่มพม่าของแท้ต้นตำรับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าไม้ละบาทหมดเลยไม้ละบาทหมดเลยครับ10บาทแถม1ไม้อ้าว10บาทแถมไม้ด้วยครับอ้าว10ไม้แถมอีก1ไม้10ไม้10บาทอันนี้น้ำจิ้มเหมือนกันอ๋ออันนี้หวานอันนี้หวานอันนี้ซีฟู้ดคือว่าจิ้มไปเลยเหรอคะในนี้เหรอครับจิ้มครั้งชอบกันได้เลยครับก็เลยก็เลยอะไรมากเลยเคยกินอยู่ครั้งนึงแล้วแบบดีใจมากกาแฟบูดิช้างใช่ไหมใช่ไหมเราจะทำได้หรามันจะเป็นน้ำซุปนะคะน้ำจิ้มนี่บอกสูตรได้ปะไม่ทำหรอกแต่อยากรู้ว่าทำไมมันอร่อยอ่ะอันนี้เป็นต้องซื้ออ่ะหนูต้องซื้อเป็นขวดแล้วก็อ๋อมีขายด้วยเหรอแล้วก็เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูถ้าเป็นมาจากขวดแล้วก็ยังไม่มีรสชาติหรอกเราต้องใส่เพื่อนชุนรสน้ำตาอ๋อคือว่าซื้อไปแล้วเราต้องไปผสมเพิ่มอีกใช่ไหมไม่มีแบบสำเร็จแบบเทกินได้เลยไม่เอาหรอไม่มีเลยครับมีแต่อ้าวแล้วเราจะไปผสมเป็นเหรอก็ใส่เกลือเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่หนูเอาเยอะไหมหรือเอาแค่นี้ก็ใส่นิดเดียวสมมติหนูจะทำถ้วยเท่านี้กินอ่ะแค่นี้ก็ใส่นิดเดียวก็พอแล้วเกลือเหรอใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาสองช้อนก็ได้สองช้อนนี้นะสองช้อนนี้ช้อนครึ่งแล้วกันช้อนครึ่งเนี่ยถ้าคนกินหวานก็ใส่ไปชีสเบาแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ผักชีด้วยผักชีใส่สามอย่างใช่ป่ะสี่อย่างอ๋อสี่อย่างอีกอย่างอะไรนะเกลือน้ำตาชูรสอ๋อชูรสแล้วก็ผักชีแค่นั้นเลยจ้ะแค่นั้นเครื่องคั่วเยอะก็ต้องใส่เพิ่มน้ำนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ทำเองไม่เป็นแบบนี้หรอกอันนี้ซีฟู้ดก็ทั่วไปปะใช่ไหมแต่ละซีฟู้ดทั่วไปจุ่มพม่าหรือเจ้าทูนะคะของพม่าเนี่ยอร่อยมากจริงนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกันจริงเลยค่ะสูตรเขาเลยกินไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่ได้นับไม่ต้องนับละมีคนเคยกินเยอะสุดกี่ไม้คะก็50ไม้ก็กินได้100บางคนก็กินถึง100นึงเลยคนเดียวเนี่ยนะมีครับมีบางแต่ว่าไม่มีเยอะมีบางคนเป็นบางคนน้อยมากเนาะไม่ค่อยเจอกินหลักล้านอย่างอันนี้นี่ชื่อที่พ่อแม่เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเต้าทูจ้ะเต้าทูอะไรนะเต้าทูหรือถ้าคนไทยเรียกก็จุ่มพม่าหมูจุ่มถ้าเป็นหมูจุ่มนี่รู้เลยว่าเป็นของพม่าเพราะว่าไม่มีมีแต่ที่ใช่ใช่คือไปหาที่อื่นกินไม่มีนะต้องมาแบบสั่งค่ะอะไรแบบนี้ถ้าเราแบบไม่ได้ข้ามา
อันนี้ถือว่าเหมือนเป็นอาหารหลักของบ้านเขาเลยป่ะถ้าเย็นๆก็จะมีคนโรงงานเขาเริ่มมาเขาก็นั่งกินกันเยอะมากต่างประเทศส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งกินจะไม่มีซื้อกลับไปใช่ไหมคะมีน้อยครับเขาก็นั่งกินกันถ้าเราซื้อกลับไปกินบ้านเพื่อนเราไม่พอทำยังไงต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเรานั่งกินเลยกินให้อิ่มไปเลยใช่กินให้อิ่มจบเราจะมาเสียเวลาตรงนี้นานนิดนึงเรื่องกินไม่เป็นไรมาคนเดียวก็ไปใช่ไหมมีเวลาเยอะถ้ามาการรถนี่แหละคนนั้นหนูว่าที่หนูนี่ขอใช้เวลาได้20นาทีหรือว่าเท่าไหร่ลูกแค่นั้นแหละแต่พวกนี้ก็คือจะนึ่งมาก่อนแล้วใช่ไหมคะครับเดี๋ยวให้น้องเขาพาไปซื้อน้ำจิ้มหนูจะไปลองผสมเองนะเริ่มเอาเลยน้องน้ำมีหลายอย่างกันเริ่มได้ครับพร้อมตีหมากด้วยอันนี้อะไรนะเนื้อตีหมากจ้ะเนื้อกับหมากเนื้อหมูกับเนื้อมันหมูอ๋อตกใจเนื้อกับมังก็คือเป็นหมูแต่เป็นหมูหมดเลยใช่ไหมคะไม่เนื้อวัวจ้าแล้วเราสั่งน้ำซุปได้ค่ะนะค่ะนับเลยค่ะพอแล้วเหรอไหนพอแล้วค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวต่อ12มี2ไม้หนู20บาทอ้าวจริงเหรอดูเหมือนเยอะอ่ะหนูกินไม่ถึง20อีกเหรอเนี่ย2ไม้อาจจะ20บาทอีก2ไม้ทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ตลาดพม่านะคะไม่ใช่ดิสนีย์นะเนี่ยเป็นตลาดพม่าค่ะก็มีของแบบเหมือนบ้านเราเนาะเขาก็จะมียี่ปัวมีนู่นนี่นั่นมีเสื้อผ้ามีเครื่องประดับอันนี้มาตั้งนานยังไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรสองครับชื่อสองสองใครมาเที่ยวก็นาติดต่อน้องได้เดี๋ยวไอ้น้องไปให้ใช่ค่ะนี่เราก็เหลืออีกที่สุดท้ายเดี๋ยวไปกันเลยก็ได้ค่ะเผื่อเวลาช็อปถึงแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นร้านดิวตี้ฟรีที่พม่านั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเบียร์ใช่ไหมอ๋ออันนี้ที่ว่าครึ่งลังใช่ป่ะใช่ครึ่งลังนี่ประมาณ10คนเดียวนี่อันนี้อันนี้อีกนี่ก็มาแล้วมั้ยเบียร์ผลไม้ค่ะเบียร์ผลไม้อ๋อที่สำคัญนี่ก็ห่อ40ค่ะ40 100 70 100 100ได้เอาอย่างที่มาเนี่ยเขามีห่อแบบนี้ห่อกระดาษอ๋อห่อกระดาษให้ได้เรากลัวแบบแตกอันนี้40คือว่าต่อคนละ40บาทคนละ40แล้วราคาได้ไหมคะราคาได้ไหมแบบอันนี้2อันนี้ราคาไม่เหมือนกันค่ะราคาไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนกันหมายถึงว่าไม่ต้องอ๋อเอาได้ค่ะแบบได้เนาะค่ะได้เดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอ๋อร้านก็จะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะในร้านก็คือมีแค่นี้ข้างในนั้นไม่ใช่ใช่ไหมร้านเป็นกลางค่ะของก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นมีบุหรี่มีสุราเบียร์อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นขนมราคาก็จะถูกกว่าที่ขายมาเราอย่างเมื่อกี้นะคะเบียร์โฮการ์เดนนะถ้าฝั่งมาเราก็ขวดละ100กว่าบาทแต่ถ้าซื้อที่นี่นะ40บาทเองก็ประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวไอ้ขอตัวไปช้อปปิ้งกันนะทุกคนอะไรอ่ะ